วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อู๊ดในเกมมินิเวิลด์บล็อกอาร์ตมาแล้วมาแล้วรถไฟมาแล้วโอ้โหรถไฟขบวนยาวนะอันนี้ก็เป็นเมืองมินิหรือว่าเมืองจำลองนั่นเองนี่ตอนนี้ก็สร้างไปน่าจะคิดไปแล้วก็ประมาณสัก 10% 10% นะท่านผู้ชมนี่วัดนะวัดนี่ถนนนะนี่รถไฟยาวเหลือเกินมีทุ่งนาด้วยมีโรงเรียนนะฮะโรงเรียนไม่ใช่อบต.นะฮะดูให้ดีโอ้โหเอาไว้เนื้ออะไรหล่นมาแถวนี้นะอันนี้เป็นสี่แยกไฟแดงนะฮะมีเซเว่นมีร้านอาหารนะฮะโอ้รถไฟพาไปเลยใช่ไหมโอเคนะสำหรับวันนี้จะทำอะไรจะทำอะไรเหรอทำอะไรดีอะเอางี้ไปอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าไหมท่านผู้ชมป่ะเราไปอ่านคอมเมนต์กันโอเคนะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าคุณธนภัทรสุขแสงบอกว่าขอให้สร้างโรงพยาบาลครับและเครื่องบินเดี๋ยวดูกันนะฮะอันนี้บอกว่าสอนสร้างหน่อยอะไรวะอยากให้สร้างสนามบินเออมีห้างด้วยนะอ้าวพี่ครับสร้างเครื่องบินเฮ้ยเครื่องบินเยอะเอ้ยเมืองสวยมากครับเหมือนค่ะแต่ว่ามันใหญ่กว่าบ้านอีกอะไรใหญ่เหรอรถไฟหรือเปล่าพี่อู๋สร้างรถได้ไหมสร้างนะฮะพี่อู๋สร้างไม่ค่อยจะออกเลยนะฮะภาษาเขียนของพวกเธอสร้างรถได้ไหมทำรถรถไฟใหญ่มากใหญ่กว่าบ้านอีกโอ้โหสังเกตเหลือเกินนะพวกเธอนี่นะพี่นะชื่อในเกมพี่ชื่ออะไรอยากให้พี่สร้างสนามบินโลตัสนะครับทำไฟฟ้าแรงสูงให้หน่อยโอ้โหเหมือนไทยจริงๆโอ้โหทำคนหน่อยอันนี้บอกว่าลูกชายมาเม้นโอเคไม่เป็นไรครับทำเรือเม้นพี่ครับสร้างรถหน่อยเฮ้ยสร้างรถมีหลายคนแล้วนี่ทำรถไฟฟ้าด้วยเอ้ยให้สร้างตลาดหัวมุมทำคนและรถไฟไปที่เมืองทำรถด้วยครับพี่อุ้ยรถเยอะมากเลยทำคนและรถไฟไปในเมืองส่วนใหญ่ให้ทำรถนะทำรถอันนี้บอกว่า King Power โอ้โหตึกมันใหญ่นะแล้วก็รูปทรงมันแปลกๆด้วยทำยากมั้งนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำรถกันดีกว่าท่านผู้ชมปะโอเคนะครับจากคอมเมนต์บอกว่าส่วนใหญ่ให้ทำรถแล้วก็ทำตามคอมเมนต์นี่ไปเลยเอ้าเอ้ยนี่ตู้เราอยู่นี่เองอะทำรถนี่มาแล้วครับอันนี้เป็นรถคอนเทนเนอร์ที่เป็นรถพ่วงอันนี้เป็นรถเก๋งรถส่วนบุคคลนะป่ะเรามีถนนลาดยางแล้วแต่ไม่มีรถมันก็แปลกๆนะท่านผู้ชมฮะอะรถมีตั้งหลายสีนะสายไว้ก่อนนี่กำลังจะเข้าไปในเมืองนะฮะนี่มาแล้วอันนี้คือด้านหน้านะฮะรถวิ่งทางซ้ายนี่ไปเลยไปรถมีหลายสีมากเลยแหมรถคันนี้รถแต่งนะรถแต่งอะไรกันอันนี้รถสีเหลืองทองก็มีนี่มีการสวนทางกันบ้างนี่ไงให้ดูเป็นธรรมชาติหน่อยโอ้โหทำไมหน้าวัดรถมันเยอะจังวะเดี๋ยวก่อนรถเยอะเหลือเกินนะฮะคันนี้ออกก่อนมันใกล้เกินไม่เป็นธรรมชาตินะไปคันนี้ใกล้ถึงสี่แยกแล้วเอ้าก็มีรถบรรทุกคอนเทนเนอร์มา1คันแล้วโอ้โหตามมาด้วยรถสีแดงนะท่านผู้ชมนี่ตามตูดมาจอดตรงไฟแดงเลยเว้นระยะด้วยนะอย่าใกล้กันเกินนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันรถพ่วงคอนเทนเนอร์นี่รถพ่วงนะนี่พ่วงคอนเทนเนอร์เห็นไหมโอ้โหแล้วก็มีรถสีเหลืองอย่าไปจอดกลางทางรถไฟฮะเดินโดนรถไฟเหยียบไม่ได้นะนี่นะไปเลยแล้วนะรถคันนี้ก็ไปโอเคแม่รถเต็มถนนแล้วนี่มันสมจริงหน่อยนี่ก็จอดตรงไฟแดงหน่อยอันนี้ก็จอดบ้าง
เออตามมาด้วยรถบรรทุกคอนเทนเนอร์นี่แล้วก็รถพ่วงคอนเทนเนอร์ตามตูดมานี่เห็นไหมโอ้โหเอ้ยเริ่มเหมือนรถเก๋งสวนทางไปก่อนแน่นะแล้วก็มีคนที่รอขึ้นรถไฟก็เอารถมาจอดไว้นะบริเวณนี้โอเคที่จอดรถเนาะสีเหมือนกันได้ไม่เป็นไรนี่นะที่จอดรถโอ้โหมี4คันแล้วนะรอขึ้นรถไฟนะอาจจะมืดก็เหรอจุดอีกแล้วละเริ่มแจ้งโอเคตรงนี้ก็มีสีแยกอีกแล้วท่านผู้ชมฮะโอ้โหรถนี้เป็นถนนสายหลักเลยนะฮะรถน่าจะเยอะหน่อยไหมรถพ่วงเลยส่วนใหญ่สายนี้จะเป็นรถบรรทุกจะเยอะนะฮะนี่อาจจะมีรถส่วนบุคคลมาบ้างเป็นบางคันนี่นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถใหญ่นะรถบรรทุกเพราะว่ามันเป็นถนนสายหลักท่านผู้ชมนี่โอ้โหไปเดินทางไปรถเยอะจริงๆนะรถบรรทุกก็เยอะด้วยนี่เห็นไหมยังโอ้รถเยอะจริงๆนะถนนสี่เลนทำทางรถไฟไปก่อนนี่เห็นไหมอันนี้รถวิ่งแบบว่าคนละเลนกันเลยนะฮะสี่เลนก็วิ่งคนละเลนไปฝั่งนี้บ้างโอ้โหถนนสายหลักนะก็ต้องมีรถบรรทุกเยอะหน่อยจะข้ามทางรถไฟนี่จอดตรงสี่แยกก่อนอันนี้ก็เลยไปนี่เป็นรถพ่วงนี่นะสีเหลืองไม่ค่อยมีเลยเอ้าเห็นไหมโอ้โหจราจรที่นี่มันติดขัดเหลือเกินรถเยอะมากรถพ่วงอีกนี่อันนี้เป็นบรรทุกละกันโอ้โหดูสินะท่านผู้ชมรถเต็มเลยถนนสายหลักเอ้าคันนี้ไปจอดตรงนี้นี่นะมานี่บ้างมานี่บ้างปึ๊บใช่ไหมอันนี้เป็นรถสวนทางนะฮะวิ่งสวนทางกันประมาณนี่หลุมอะไรวะลืมปิดไม่เป็นไรปิดทีหลังพานี้เห็นยังไงท่านผู้ชมโอ้โหเมืองของเราเริ่มมีสีสันนะมีรถแล้วเอ้ยฝั่งนี้ยังไม่ค่อยมีสักหน่อยอันนี้เป็นถนนหมู่บ้านอาจจะมีรถน้อยหน่อยประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมโอ้โหเริ่มโอ้โหจราจรติดขัดแล้วตอนนี้นะรถเยอะมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้คือสร้างตามคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะว่าอยากให้ทำอะไรก็ทำแล้วนะเดี๋ยวนี้โหรถเพียบเลยนะโอ้โหเมืองของเราเดี๋ยวก่อนเอาอะไรทำปกเดียววันนี้ทำรถอย่างเดียวก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลาเดี๋ยวทำอย่างอื่นวันหลังแล้วกันนะท่านผู้ชมชอบไหมชอบแล้วกดไลค์ด้วยอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะน้องๆไม่ต้องเกรงใจดีรถไฟมันใหญ่จริงๆรถไฟนะไม่เป็นไรโอเคนะก็วันนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยคอมเมนต์ได้เลยอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับบ๊ายบายครับ